คุ้นไหมครับเพลงนี้ว่ามันคือเพลงอะไรนะฮะคนที่เป็นแฟนคลับของวงโลโซนะครับแฟนเพลงของพี่เสกเนี่ยน่าจะนึกออกเพลงนี้อยู่ในชุดแรกของโลโซนะครับอัลบั้มโลโซไซตี้น่าจะออกประมาณปี39ชื่อเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปนะครับก็เพลงนี้จะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันเร็วก็จะเล่นด้วย B minor นะครับก็คือ B minor E A ก็จะอยู่ในคีย์ D คีย์ D major นะครับส่วนเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกซึ้งๆก็จะอยู่ในคีย์ G ที่ผมเล่นไปนะครับฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปวันนี้คุยกันคร่าวๆว่ามันเล่นอะไรยังไงกันบ้าง นะครับจริงโน้ตสายเปิดเนี่ยโอเคต้นฉบับออริจินอลมันเป็นสายเปิดนะครับก็คือเป็นคีย์ G ที่ประกอบด้วยคีย์คอร์ด G คอร์ด A minor คอร์ด Dคอร์ด C คอร์ด E minor อะไรประมาณเนี้ยคือคอร์ดมาจากสายเปิดสายเปล่ากันทั้งหมดนั้นก็มันจะเอื้อต่อการใส่เทคนิคลงไปนะครับจะทำให้ดูช้าๆนะครับทำให้ดูช้าๆโน้ตมาจากทั้งคอร์ดทั้งหมดเลยนะโน้ตจะมาจากคอร์ดของมันเองต้องไปหาคอร์ดมันก่อนนะครับมันประกอบไปด้วยท่อนร้องเนี่ยผมเล่นโชว์ให้ดูแค่ห้องเดียวก็คือ A minor D G แล้วก็จะ E minor มาขั้นห้องแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมล็อกเดิมก็คือ A minor D G ดังนั้นคอร์ดก็จะวนอยู่แค่นี้เนี่ยโน้ตที่ออกมาโซโล่ก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าแม่นยำเรื่องของตำแหน่งโน้ตแล้วก็สเกลในคีย์ G major เนี่ยผมว่าเพลงที่จะการที่จะบรรเลงเพลงนี้ได้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับไม่ยากเย็นอะไรเลยมีการสไลด์เข้ามานิดนึงสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรู้แล้วก็กลับไปท่อนเดิมให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปท่อนต่อมาก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับสังเกตดูว่าโน้ตมันจะเคลื่อนที่อยู่แค่ไม่กี่จุดเอาง่ายๆคือสาย2เนี่ยจะรู้สึกว่าจะใช้งานเยอะกว่าพวกไหนนิ้วก้อยที่บอกว่าเตรียมจะใส่สาย2นี่เยอะโน้ตเบสก็ยังเหมือนเดิมโน้ตเบส G ก็เป็นสาย6เพลงที่3โน้ตเบส A ไม่แน่ก็สายเปิดสาย5โน้ตเบส D ก็สายเปิดสาย4แค่นั้นเองนะครับ E ไม่แน่ก็สายเปิดสาย6นี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเพลงไหนที่มันอาจจะเล่นคอร์ดยากเกินไปพยายามปรับมาจับในฟอร์มคอร์ด G หรือว่าฟอร์มคอร์ด C ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คาดคาโป้ซะหาคาโป้มาคาดซะนะครับนี่ก็คุยกันคร่าวๆสำหรับเพลงฉันรู้เธอที่เปลี่ยนไปของพี่เสกแล้วก็แนะนำการเล่นแบบพื้นฐานนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เอาไปต่อยอดนะครับโอเคช่วงท้ายฝากไว้นะครับใครที่คิดถึงการเรียนกีตาร์ออนไลน์คิดถึงเพื่อนกีตาร์นะครับคิดถึงคุยเพื่อนกีตาร์ก็มีคอร์สออนไลน์เรียนกีตาร์ออนไลน์ผ่านทั้งไลน์ผ่านทั้ง Facebook เนี่ยมาฝากทุกคนกันนะครับ50บทเรียนที่จำเป็นสำหรับมือใหม่ที่จะต้องรู้ที่จะต้องได้ใช้งานเนี่ยมีให้แน่นอนนะครับคอร์สละ490 บาทนะครับฝากไว้ด้วย